ป็นเครื่องเป็นนิมิตเครื่องบอกเครื่องหมายว่าถ้าเรามีจิตมุ่งมั่นถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่กายที่ใจของเราอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเอิบอิ่มอยู่ในจิตใจของเรามีความเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นพยายามให้จิตเรานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะรู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปทานทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิหลับตาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปยึดขอให้เห็นกายของเราขอให้เห็นจิตของเราเราเห็นจริงแต่ที่เห็นนั้นมันไม่จริงเห็นจิตของเราเห็นแต่จิตที่เราเห็นนี่มันไม่จริงเพราะมันยังมีเครื่องร้อยรัดยังมีสังโยชน์ผูกรัดมันยังเป็นจิตที่หลอกเราฉะนั้นเห็นอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่าได้ยินอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่าไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราไปสงสัยถ้าเราไปยึดมันก็เป็นอุปาทานก็จะทำให้เรานั้นเสียเวลาพยายามมีสติภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบพยายามทนปวดทนเมื่อยอุปสรรคทั้งหลายแหล่มารทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นสังขารร่างกายของเราเองไม่ว่าเป็นจิตของเราเองพวกนี้คือมารที่มาสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นบรรลุถึงความดีได้เราก็ต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าภาวนาแล้วภาวนาอีกทำความรู้สึกอยู่ที่กายสัมผัสเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีให้เราวางจิตอยู่ในอุเบกขาเวทนากายจะปวดกายจะเมื่อยจิตจะคิดจิตจะปรุงแต่งจิตจะไม่สงบวุ่นวายก็วางเฉยเราเป็นผู้รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยความภาคความเพียรต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเพียรละเพียรวางเพียรเลิกกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ภาวนาแล้วจิตของเราจะได้พัฒนาไปในทางฝ่ายกุศลภาวนาแล้วจิตของเรานั้นจะสว่างไสวฉะนั้นจิตของเรานั้นมันเศร้าหมองเพราะเรานั้นขาดการพัฒนาขาดการภาวนาพยายามให้จิตอยู่กับกายไม่เผลอสติไม่ขาดสติให้เรามีความยินดีที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพยายามละปล่อยวางความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าละไม่ได้ก็กำหนดดูกำหนดรู้ว่าคิดอะไรนึกอะไรปรุงแต่งอะไรอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ในใจของเราที่ทำให้ใจเราไม่สงบเพราะเรายังมีเครื่องปฏิโพธ์เครื่องกังวลมารบกวนจิตใจของเรา
แต่ถ้าเรากำหนดรู้ลงไปที่กายที่จิตของเราที่ลมหายใจของเราไม่ช้าไม่นานจิตของเราก็ละปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความว่างความสงบฉะนั้นความสงบเราต้องหาเราต้องแสวงหาด้วยการที่เรามาภาคมาเพียรมาหมั่นมายืนมาเดินมานั่งปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นสมาธิทำสติให้เกิดขึ้นเสริมปัญญาความรอบรู้ให้เพิ่มขึ้นมีขึ้นมากขึ้นเราจะได้รู้ทันกิเลสรู้ทันอารมณ์ของตัวเองสำคัญที่สุดสติแล้วก็ต้องบวกสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสติตรงนี้แหละจะเป็นตัวรู้รอบรู้รู้เท่าทันด้วยปัญญาสติก็คือสมาธิสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองสติบวกปัญญาฉะนั้นสมาธิมันเป็นเบื้องต้นที่ยังจะให้เราเข้าสู่ความสงบสมถะวิปัสสนาแต่รวมไปแล้วสมาธิให้เราตั้งมั่นเท่านั้นเองตั้งมั่นอยู่กับอะไรในปัจจุบันอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธเรื่อยไปไม่ต้องสนใจจะปวดจะเมื่อยยุงจะขบยุงจะกัดอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวเรารับรู้อยู่เฉยไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายรู้แล้วก็เฉยว่ามันร้อนรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยรู้ว่าสงบหรือไม่สงบรู้ว่าสงบมีความฉ่ำเย็นมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็รู้เราเฉยๆไม่ต้องไปยึดถ้ายึดแล้วมันจะเป็นตัวความอยากยึดมั่นถือมั่นพอเราไม่ได้ดังที่เราคิดที่เราเป็นมันก็เกิดอาการทำให้เรานั้นวุ่นวายไม่สงบฉะนั้นคนที่มีสมาธิคนที่มีความสงบก็จะไม่วุ่นวายจะรักษากายวาจาแล้วก็ใจของตัวเองให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการประพฤติการปฏิบัติชอบสัมมาปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกทางถูกต้องปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉะนั้นการปฏิบัติสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ตัวรู้ก็คือสตินั่นเองตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องเอามากพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เรานั้นมีสติท่านไม่ยกอะไรมามากมายให้เรารู้เท่าทันจิตของตัวเองเท่านั้นแหละเห็นอารมณ์ของตัวเองเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราขณะเราหลับตาฉะนั้นกรรมฐานก็คือพื้นฐานของจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบที่ตั้งอยู่ในความไม่วุ่นวายเป็นอิสระไม่มีอะไรมาผูกรัดด้วยอารมณ์เรื่อยสิ่งพันธนาการด้วยอมิตรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตที่ว่างว่างจิตที่สงบดังนั้นถ้าเรามีความสงบคือที่ภายในจิตใจแล้วความเย็นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความโล่งความโปร่งเกิดขึ้นในจิตใจนิวรณธรรม
ที่จะมาสกัดกั้นของเรานั้นให้สร้างคุณงามความดีให้สร้างความสงบเกิดขึ้นในใจก็จะหมดไปสิ้นไปฉะนั้นนิวรธรรมเนี่ยทุกคนนักปฏิบัติต้องรู้จักพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนิวรณ์จะเข้าครอบงำจิตของเราเราต้องตั้งสติให้มั่นต้องภาวนาให้เยอะต้องรู้จักการแก้นิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนความคิดฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลนะความรักในสิ่งสวยสิ่งงามเพลิดเพลินไปกับกามราคะกามฉันทะพอใจในสิ่งที่สวยที่งามที่ปรุงแต่งจะเป็นด้วยภายนอกก็ดีภายในก็ดีวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่แหละจะเป็นเหตุจะทำให้เรานั้นไม่ก้าวหน้าพอปฏิบัติไปแล้วมันสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระอรหันต์เจ้ามีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมบุญบาปมีจริงไหมกุศลและอกุศลมีจริงหรือไม่มันจะเกิดความสงสัยลังเลทำให้เราหยุดชะงักแทนที่เราจะเดินหน้าต่อไปก็เกิดความภวักภวนถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่อันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันบางครั้งภาวนาไปแล้วมันเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นภายในจิตใจนะแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ยังอาฆาตพยาบาทยกเรื่องมากล่าวหากล่าวโทษฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนิวรณ์ธรรมสมมุติว่าเราง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยนะถ้าเรานั่งแล้วมันง่วงนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหลับตาแล้วมันจะง่วงมันจะสับมันจะหลับก็ลืมตานะลืมตาไปมองไปข้างหน้าแต่ไม่มีจุดหมายกำหนดที่ตาของเราที่เราลืมตานี่แหละสิ่งที่เห็นก็สักแต่ว่าไม่ต้องมาคิดว่ามันเป็นอะไรตาเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาที่ดวงตาของเรานั่นแหละเห็นข้างนอกแต่น้อมเข้ามาข้างในฉะนั้นบางคนพอนั่งสมาธิแล้วภาวนาไม่กี่คำแล้วก็สับก็หลับก็ไม่สามารถที่จะประคับประคองกายของตัวเองได้ฉะนั้นต้องมีสติสำคัญที่สุดนั่งแล้วมันง่วงก็ยืนขึ้นยืนแล้วมันยังไม่หายก็ต้องเดินกำหนดขวาพุทธซ้ายโทหรือว่ากำหนดอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนยกย่างเหยียดฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแก้มิฉะนั้นเรานั่งไปแล้วก็ถูกนิวรณ์เข้าครอบงำก็ไม่ได้พบแสงสว่างไม่ได้พบความสงบก็เกิดความสงสัยไม่เกิดศรัทธาขึ้นฉะนั้นธรรมสมาธิเนี่ยขันติความอดทนอดกลั้นนี่สำคัญที่สุดนะอดทนต่ออารมณ์ของตัวเองอดทนต่อสังขารกายสังขารจิตสังขารฉะนั้นกำหนดรู้ลงไปเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปไม่ต้องไปสนใจเวลาใจเราให้อยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเรามีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราก็ให้มีปิติให้มีความยินดีอยู่กับการภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีความพอใจมีฉันทะในสิ่งที่เราทำมันก็จะทำให้เรานั้นมีความมุ่งมั่น
แต่ถ้าเราทำอะไรด้วยการบังคับมันก็ไม่เกิดความมุ่งมั่นอะไรแต่นี่เราทำด้วยสติด้วยปัญญาของเราว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทำให้มีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เราสามารถควบคุมจิตของเราให้อารมณ์เราอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกสุขจากการที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเพียงแต่ว่ามันมีอยู่กับเราแล้วลมหายใจของเราก็มีแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตที่เป็นผู้รู้ก็มีอยู่แล้วจิตที่มีภาวนาอยู่ในจิตในใจก็มีอยู่ก็รู้อยู่จิตที่มันถูกควบคุมด้วยสติคือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนั้นประคับประคองจิตของตัวเองให้มันมีความสงบเยือกเย็นมิฉะนั้นความร้อนในอารมณ์มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ดับความร้อนในอารมณ์ของเราบางครั้งมันก็เผาจิตใจของเราทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกระวนกระวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ไม่มีความสุขแต่สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่มีภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนมาไหนทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความสุขอยู่กับการรู้ของตัวเองไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราให้ถ่องแท้ให้แจ่มชัดจะเป็นอารมณ์ของเราก็ดีจะเป็นความคิดของเราก็ดีดังนั้นพยายามนะฝืนความรู้สึกฝืนความอยากของเราหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้อยู่ทุกขณะหายใจเข้าออกของเราหรือเราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็รู้อยู่ในใจของเราไม่ต้องออกเสียงขณะที่เราพุทขณะที่เราโทจิตที่มันมีความคิดความปรุงแต่งก็แวบเข้ามาแต่จิตที่มีตัวรู้จิตที่มีองค์ภาวนามันก็ควบคุมความคิดความปรุงแต่งมันก็หมดไปสิ้นไปเกิดความดับขึ้นภายในจิตใจของเราพยายามเพียรพยายามละอารมณ์ของตัวเองฝืนความรู้สึกของตัวเองความขี้เกียจขี้ค้านความไม่อยากจะภาวนาถ้าเราไม่มีสติตั้งมั่นไม่มีภาวนาเดี๋ยวจิตก็ออกไปข้างนอกเมื่อจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเมื่อเราขาดสติบวกกับการที่เรานั่งขาดสติจิตก็จะปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวเรื่อยไปเรื่อยไปเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีสติเราดึงเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเห็นด้วยจิตไม่ต้องลืมตามองเห็นด้วยวิญญาณมโนวิญญาณเห็นผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรพังผืดกระดูกเอ็น
อวัยวะ32ธาตุ4ดินน้ำลมไฟสัมผัสด้วยจิตของตัวเองถ้าไม่เห็นเป็นนิมิตหมายเป็นรูปก็เห็นด้วยความรู้สึกว่ารูปพันสันฐานของผมเหล่านั้นเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดดำขาวเนี่ยนะจิตมันก็จะอยู่ในสกลกายนี้จิตมันก็ไม่ต้องไปรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายในเมื่อรู้เรื่องภายในแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนี่ย่อมนำความสุขมาให้เราแต่จิตที่ยังขาดการฝึกการหัดนี่ก็จะทำแต่ความทุกข์ความวุ่นวายมาให้เรารับทุกสิ่งทุกอย่างปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่ได้ยินที่ได้คิดดังนั้นสติสำคัญที่สุดสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็จะเกิดปัญหาพยายามอย่าให้สติมันเตลิดก็กำหนดอยู่ปัจจุบันนี่แหละที่กายของเราเนี่ยกายเรานั่งอย่างไรจิตเรายังคิดหรือปรุงแต่งหรือว่าเฉยมีสติรู้ไหมอยู่กับการภาวนาภาวนาอะไรดูลมหายใจเห็นไหมลมหายใจเข้าหายใจออกลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ตามดูตามรู้ด้วยจิตเพราะลมหายใจเนี่ยมันไม่เป็นรูปหรอกเราก็สัมผัสด้วยจิตของเราทำความรู้สึกผัสสะหายใจเข้าลมผ่านสองช่องจมูกของเราก็ทำความรู้สึกลมเข้าไปถึงท้องลมออกมาสัมผัสอยู่ที่สองช่องจมูกของเราเนี่ยหรือไม่แล้วก็ทำความรู้สึกจับอยู่ที่ปลายจมูกของเรากำหนดอยู่ที่ปลายจมูกของเราเป็นแสงสว่างจุดเหมือนเท่าเมล็ดงาเกิดประกายแสงสว่างขึ้นเอาไว้ที่ปลายจมูกของเราก็ได้หรือกำหนดจุดความสว่างไว้ที่กลางหน้าผากระหว่างคิ้วของเราก็ได้กำหนดรู้อย่างนี้จิตก็จะอยู่ในกายดังนั้นกรรมฐานฐานที่แท้ของจิตเนี่ยมันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างหลายวิธีเราก็เลือกให้มันถูกจริตสิ่งไหนที่เราชอบทำแล้วมันเกิดความสงบได้เร็วในนานไม่อึดอัดขัดเคืองทำแล้วโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็เอาตัวนั้นแหละกรรมฐานตัวนั้นแหละเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่คือกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเรียนรู้อุปัชฌาย์อาจารย์ให้กรรมฐานเป็นปฐมเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิฉะนั้นสมาธิมีอยู่ทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธตราบใดถ้าจิตมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรก็แล้วแต่จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมีอารมณ์เดียวรู้อย่างเดียวรู้สิ่งเดียวรู้ให้มั่นมองให้ชัดจับให้มั่นคั้นให้อยู่อย่าให้มันดิ้นรนไปให้มันอยู่ในเนี้ยในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตอนนี้ให้จิตมันวางอยู่ตรงนี้วางอยู่ที่กายนี้วางที่ลมหายใจนี้
เมื่อมีความตั้งมั่นตั้งมั่นเลยไปมันจะเห็นชัดในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราจากขณะที่เราภาวนาใหม่ๆลมหายใจมันจะรู้สึกว่ามันหยาบนะจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกมันหยาบเมื่อเรากำหนดรู้ลงไปที่ลมหายใจเข้าออกบวกกับสติจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละพอจิตมันมีความสงบแล้วลมหายใจมันก็จะละเอียดบางครั้งลมหายใจเนี่ยมันแผ่วเบาเหมือนกับไม่มีลมหายใจแสดงว่าจิตเรานั้นมันเริ่มละเอียดลงอารมณ์เราก็เริ่มละเอียดลงจากจิตที่เป็นจิตที่หยาบกระด้างเมื่อเราภาวนาเมื่อเรากำหนดรู้ตั้งสติอยู่กับการภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยจิตมันก็จะละเอียดมันก็จะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆที่ปราณีตฉะนั้นจิตเนี่ยมันกินอารมณ์นะร่างกายต้องการอาหารแต่จิตมันต้องเสวยอารมณ์แต่เราไปยึดในอารมณ์ตัวนั้นมันก็เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นจิตก็คือจิตของเขานั่นเองแต่ที่จิตมันเป็นนู่นเป็นนี่เพราะมันไปยึดนะยึดในอารมณ์นั้นอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงความพอใจความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทนี่แหละจิตมันไปยึดนะแต่ปกติธรรมชาติของจิตแล้วมันไม่มีตัวเจตสิกตัวปรุงแต่งมันก็เป็นอิสระของมันฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องทำให้จิตนั้นมันเป็นอิสระไม่มีอารมณ์เข้ามาเกาะอยู่ในจิตเหมือนเป็นเชื้อโรคร้ายที่ร่างกายของเรานั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะมีเชื้อโรคก็เหมือนกับร่างกายนั้นได้รับสารรับเชื้อมะเร็งจะทำให้ร่างกายนั้นอ่อนแอโลคาพยาธิก็เกิดขึ้นที่ร่างกายของเราฉันได้ก็ฉันนั้นจิตของเราก็เหมือนกันถ้าไปเสพหรือไปยึดอารมณ์ที่มันไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเรามันก็จะเป็นโรคเรียกว่าโรคจิตนะก็คือจิตมันจะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยจิตมันไม่สร้างคุณงามความดีมันจะมีแต่ความอาฆาตความพยาบาทความพยาบาทปองร้ายจองล้างจองผ่านนะเขาเรียกเป็นจิตฝ่ายอกุศลจิตที่เป็นกุศลคืออะไรคิดจะสร้างแต่คุณงามความดีเห็นการกระทำของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองแล้วก็ควบคุมความคิดการกระทำของตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางวาจาทางกายทางจิตทั้งก็ไม่เกิดขึ้นดัง นั้นประคับประคองความสงบของเราเรื่อยไปเรื่อยไปแต่มันไม่สงบก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันขอให้มีตัวรู้ว่าที่ไม่สงบเพราะอะไรถ้าเรารู้ว่าไม่สงบนั่นแหละเรามีสติแต่ถ้าไม่รู้เลยว่าสงบหรือไม่สงบภาวนาหรือไม่ภาวนาอันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีสติคือไม่รู้ในความเป็นจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ดังนั้นตัวรู้นี่สำคัญที่สุดเมื่อรู้แล้วมันจะมีตัวละเหมือนเรารู้ว่าเราจะโกรธมันก็ละความโกรธนั้นลงได้แต่ที่ไม่รู้เพราะขาดสติไม่ทันอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติควบคุมอยู่จะทันอารมณ์พอรู้ปั๊บมันดับปั๊บดับที่ไหน
ดับที่เราดับที่ใจของเราด้วยการปล่อยวางดังนั้นสำคัญไม่เผลอสติให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองหลับตาแล้วก็ให้เห็นความคิดน้อมเข้าไปในจิตดูเข้าไปในใจของเราหลับตาแล้วเห็นว่าเรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิกายเรานั่งตรงจิตเราก็ต้องตรงไม่ย้อนหน้าย้อนหลังไม่โอนไม่เอ็นพยายามน้อมนึกระลึกถึงองค์ภาวนาของเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธของเราถ้าจิตสงบแล้วจิตมีที่พึ่งจิตมีความตั้งมั่นแล้วองค์บริกรรมภาวนาก็หมดไปสิ้นไปก็ไม่ต้องภาวนาก็ดูที่อยู่รู้อยู่ที่ความเฉยความว่างของมันจนกว่าจิตจะพอใจในความสงบก็คือหมายความว่าจิตนั่นได้หยุดพักเราภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจิตมันสงบตกลงไปสู่ภวังค์นะภวังค์ก็คือจิตมันหลับนั่นเองจิตมันเข้าไปพักหยุดนิ่งไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยเฉยพอจิตมันพอใจในสิ่งที่ตัวเป็นอยู่เหมือนกับเราที่เรานั้นนอนหลับพักผ่อนเรานอนพอเพียงแล้วเราก็ตื่นฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันจิตของเราเมื่อภาวนาภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตจะหยุดพักหลับพักผ่อนทีนี้นักปฏิบัติใหม่ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะที่มันภาวนาอยู่ดีๆแล้วมันเงียบหายไปไหนจะมีความรู้สึกเหมือนถูกผลักตกลงไปสู่ห่วงเหวลึกวูบแล้วก็เงียบก็แล้วแต่จิตจะพอใจพอจิตพอใจในการที่เข้าสู่ภวังค์แล้วพักผ่อนพอแล้วจิตก็ถอนออกมารู้สึกตัวก็จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจับอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาอีกดังนั้นเราทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยจิตมันก็จะมีพลังเขาเรียกมีพลังจิตเพราะจิตมันหยุดทำงานดังนั้นร่างกายของเรามันทำงานมาตลอดแต่เราได้พักผ่อนได้นอนหลับแล้วเนี่ยเกิดความกระชุ่มกระชวยมีเรี่ยวมีแรงแต่เรานั้นไม่เคยให้ฝึกมาให้จิตนั้นเคยได้พักผ่อนเลยแม้กระทั่งหลับก็ยังฝันฝันก็คือการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละแต่เราไม่รู้ตัวเราขาดสติมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่ตอนที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราว่าเราไปยึดอะไรยึดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในธรรมารมณ์ต่างๆก็จะมาปรุงแต่งหลับก็ยังปรุงแต่งในรูปของความฝันถ้าไปยึดในสิ่งที่ดีมันก็จะฝันดีถ้ายึดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะฝันร้ายบางครั้งก็เกิดความหวาดกลัวน่ากลัวตกอกตกใจบางครั้งก็เหงื่อการแตกสะดุ้งตื่นเพราะความฝันก็คือเรื่องจิตปรุงแต่งนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นจิตนี่แหละมันจะทำทั้งดีทั้งไม่ดีจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานก็ไปด้วยจิตนี่แหละจิตที่เป็นตัวรู้
จิตที่เป็นตัวละนั่นเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตที่เป็นพุทธะนั่นเองพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยตัวของตัวเองด้วยความเป็นธรรมชาติฉะนั้นเราต้องฝึกหัดขัดเกลาให้มันมีความชำนิชำนาญนะเรียกว่าวสีในการเข้าออกสมาธิถ้าเราฝึกจะมีความชำนิชำนาญแล้วจะเข้าสมาธิจะออกสมาธิเมื่อไรก็ได้แต่เรายังไม่มีความชำนิชำนาญไม่เป็นวสีเนี่ยมันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับจิตของเราความขี้เกียจขี้ค้านของเรานิวรณ์ทั้งหลายแหละแล้วถ้าฝึกหัดดีแล้วเนี่ยโยมกำหนดจิตลงไปในความสงบในความว่างมันก็สงบไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์อะไรทั้งสิ้นมีตัวรู้ตัวละอย่างเดียวเท่านั้นเองก็เรียกว่าเข้าสู่เอตกตาลมเอตกตาจิตก็เรียกเข้าเป็นองค์ฌานแต่อย่างเรานี่มันก็ต้องมาเริ่มมาล่อมาหลอกมีอุบายพยายามจะทำให้จิตมันอยู่ในความสงบให้มันมีสติอยู่กับองค์ภาวนาก็ต้องหาอุบายนี่แหละหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทถ้าเราไม่มีองค์ภาวนาเนี่ยจิตมันว่างนะว่างจากภารกิจการงานที่ควรจะทำแต่มันไปคิดเอาเรื่องอื่นมันไม่ใช่ว่างวางมันไม่ได้ว่างด้วยปัญญาฉะนั้นเราก็ต้องหางานหรือหาสิ่งอะไรให้จิตทำเพื่อจะให้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาก็ให้เป็นสมาธิอยู่กับการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธฉะนั้นที่เราต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยบอกคอยชี้คอยแนะคอยเตือนสติก็เพราะอะไรเพราะเรานึกสติเรามันยังไม่เต็มครูบาอาจารย์ก็คอยเตือนเอาไหนจะหลับก็เตือนว่าพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งนายตรงนะดำรงสติของเราให้มั่นไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกก็แล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละคนบางคนก็ชอบนั่งแบบไม่ต้องมีเสียงบางคนก็ชอบนั่งแบบมีเสียงคือติดฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องได้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดสงบไม่สงบที่วุ่นวายไม่วุ่นวายที่อึกทึกมือมันต้องไปในหลายรูปแบบในหลายสถานะไม่ใช่จะไปยึดว่านั่งแล้วไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากให้มีเสียงรบกวนมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเสียงแต่ที่เราไปกังวลที่ไปรู้เพราะอะไรเพราะจิตเราไปยึดมันว่าเป็นเสียงนั้นเสียงนี้แต่ถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกสักแต่ว่าหูได้ยินตาเห็นก็สักแต่ว่าอันนั้นบางคนนั่งแล้วไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนก็ไม่สงบฉะนั้นเราต้องฝึกได้ในหลายรูปแบบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะยืนก็ได้เดินก็ได้ฉะนั้นอิริยาบถที่แก้นิวรณ์ดีที่สุดคือการเดินนั่งนี่บางทีนั่งแล้วเพลินในอารมณ์นะเผลอสติได้ง่ายแต่เดินนี่ไม่ค่อยเผลอสติจะเป็นการสร้างความอดทนแล้วนั่งบางคนนั่งแล้วติดนั่งอย่างเดียว
นะเราก็ต้องพยายามฝึกยืนเดินนั่งแม้กระทั่งนอนก็ต้องฝึกนอนแบบมีสตินอนแบบมีภาวนานอนแบบมีสมาธิไม่ใช่นอนแล้วขาดสตินอนก็ต้องกำหนดรู้ในรูปนอนของตัวเองจะดูที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองก็ได้จะดูที่ใจของตัวเองจิตของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจพยายามวางจิตให้มันว่างๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นตอนที่เราจะนอนจะยิ่งดีที่สุดคือสวดมนต์ไหว้พระกราบพระทุกครั้งก่อนที่จะเข้านอนให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญเพียรมาตัวนี้จะทำให้เรานั้นนอนหลับสบายไม่ฝันร้ายให้เรามีเมตตานะไม่มีประมาณคนเราถ้ามีเมตตาแล้วเนี่ยเทวดาจะคุ้มครองรักษานะคนเราถ้าไม่มีเมตตาแล้วเทวดาก็ไกลไม่อยากเข้าใกล้ดังนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดเมตตาบารมีเกิดขึ้นเมตตาสงสารตัวเองสงสารผู้อื่นรักใครผู้อื่นสงสารตัวเองมาต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับสิ่งที่ต้องทนทุกข์ทนยากทนลำบากทนพักพัดพรากทนเจ็บทนปวดทนร้องไห้เสียใจดังนั้นเมตตาเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นสงสารตัวเองแล้วก็สงสารผู้อื่นไม่คิดจะเบียดเบียนก็ต้องอาศัยการทำจิตให้มีความตั้งมั่นต้องให้มีสติ ฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราต้องให้มีสมาธิให้จิตนั้นมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับอะไรก็ได้เราจะทำการงานก็ให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับการงานของเราการยืนการเดินการนั่งไปไหนมาไหนนั่นนะให้มันมีความตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่ที่ฐานกายอย่างเดียวเห็นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือการเจริญสติ พยายามภาคพยายามเพียรนะโยมนะเราจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของเราได้เพราะความเพียรล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความเพียรมันไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงจุดหมายไม่เพียรละไม่เพียรภาวนาจุดหมายที่เราตั้งไว้มันไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันไปไม่ถึงเพราะความขี้เกียจขี้คร้านเพราะความเห็นแก่กินแก่นอนเห็นแก่ความสะดวกสบายฉะนั้นเราให้มันลำบากในชาตินี้ให้มันทุกข์ให้มันยากในชาตินี้ชาติหน้าจะได้สบายสร้างความภาคความเพียรสร้างบารมีของเราไว้สร้างบุญของเราให้มันเต็มเมื่อบุญเราเต็มเราก็ไปเสวยบุญของเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์ก็ต้องเพียรเพียรอะไรเพียรสร้างความดีทำงานก็ต้องเพียรเพียรขยันเพื่ออะไรเพื่อให้พ้น
ผลตอบแทนเป็นเงินตรงเงินเดือนทำธุรกิจก็ต้องมีความภาคความเพียรถ้าไม่มีความภาคความเพียรถ้ามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านธุรกิจตัวนั้นก็ไม่เจริญงานการตัวนั้นก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะแต่ความขี้เกียจขี้ค้านนี่แหละฉะนั้นเพียรนี่สำคัญที่สุดเพียรละอารมณ์ตัวเองเพียรหมั่นสร้างคุณงามความดีรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนอย่างที่เรามาทำกันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละเพียรสร้างความดีจะชั่วระยะเวลาน้อยนิดแต่ก็ถือว่ามีคุณค่ามากก็เรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากถ้าเราทำงานทำมากแต่ได้น้อยได้น้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่พอทำน้อยแต่ได้มากมากได้บุญและกุศลที่เราทำสมาธิสงบแค่ช้างตะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกแค่วินาทีเดียวแต่มันมากมากเพราะได้บุญแล้วถ้าเราทำเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีแล้วบุญจะไม่มากขนาดไหนแต่บุญของเรานี่มันจะมาเอาขนาดหรือว่าจะเอาไปจำนวนมันไม่ได้มันอยู่ในใจของเราใจของเรานี่มันเก็บได้แต่ถ้าเป็นรูปมาทำแล้วเนี่ยความมากมากคือไม่ความอะไรต้องอาศัยพื้นที่มากๆเพื่อจะใส่สิ่งของอันนั้นเพื่อจะใส่บุญอันนั้นแต่บุญนี่มันเป็นนามธรรมรู้ได้จิตของตัวเองรู้ได้การประพฤติการปฏิบัติของตัวเองใครไม่ทำไม่รู้ใครไม่ลองไม่รู้นั่นต้องทำด้วยลงมือทำด้วยตัวเองด้วยลงแรงด้วยความพอใจด้วยความศรัทธาความเชื่อของตัวเองด้วยบุญบารมีของเราเองถ้าเราไม่มีบุญเราคงไม่ได้มานั่งแบบนี้หรอกโยมสิ่งที่เราทำอยู่นี่คือบุญเก่าของเราที่มันมาติดตามเรามาแล้วเราลงมือทำขณะนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นบุญใหม่ของเราทำเรื่อยไปมันก็เป็นบุญใหม่ของเราเรื่อยไปเราไม่ประมาทคนที่ไม่ทำไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติคือคนที่ประมาทกินบุญเก่ากินของเก่าแต่พวกเรานี่มีของเก่าแล้วแล้วก็เพิ่มของใหม่ขึ้นมาอีกไม่ประมาทฉะนั้นผู้คนที่เกิดมาแล้วยังหลงอยู่กับโลกหลงไปตามโลกก็คือคนที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั่นเองรอวันตายแล้วรอวันเผานั่นเองเหมือนคนที่ตายมาก็รอวันจะไหวกี่วัน5วัน9วัน15วันเดือนปีก็แล้วแต่ตายแล้วรอไปเผาคนที่ประมาทก็เหมือนกันตายแล้วคนไหนตั้งในความประมาทก็คือคนตายตายจากความดีก็รอเอาไปฝังไปเผานั่นแหละก็คืออะไรวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราที่เราได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีที่เป็นอัปวะมงคลที่เป็นความโชคร้ายความเจ็บไข้ได้ป่วยความสูญเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือวิบากกรรมของเราเพราะอะไรประมาทโทเพราะความประมาทในสังขารในชีวิตในความเป็นมนุษย์นั้นเราก็จะยินว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดประเสริฐแล้ว แต่เราไม่ทำให้มันประเสริฐยิ่งขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตใช้เวลาให้สูญเปล่าสิ้นเปล่า
ไปหลงในวัตถุสิ่งของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลวงตาลวงใจเราทั้งนั้นแต่สิ่งที่ไม่ลวงตาลวงใจของเราก็คืออะไรเนี่ยบุญกุศลของเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาของเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่หลอกลวงใจเราทำเมื่อไหร่ลงมือเมื่อไหร่ก็จะประจักษ์จะรู้แก่ใจของตัวเองทำบุญก็จะเกิดความสบายทำบาปก็จะเกิดความเร่าร้อนกังวลกังวายสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ด้วยตัวของเราเองประสบกับตัวของเราเองตัวไหนที่มันเกิดความเร่าร้อนกังวลกังวายตัวนั้นแหละมันเป็นบาปอกุศลแต่สิ่งไหนที่เราทำมาแล้วมันเกิดความเบาสบายเกิดความสุขนั่นคือบุญฉะนั้นไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกสวรรค์นรกไหนตอนที่มีลมหายใจตอนที่ยังมีตาเห็นนี่แหละก็จะเห็นสวรรค์นรกอยู่ในใจของเราวันไหนมีความสุขวันนั้นก็ขึ้นสวรรค์วันไหนมีความทุกข์วันนั้นก็ลงนรกวันไหนที่เราร้อนกระวนกระวายกระสายกระสับอยากแล้วไม่ได้สมความอยากเสียอกเสียใจเศร้าโศกพิไลนั่นแหละคือนรกฉะนั้นพยายามสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็คือให้สร้างบุญความปิติอบอิ่มสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมถึงแม้ว่าเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาถือศีลแต่เราก็ปฏิบัติได้ฉะนั้นไม่จำเป็นการประพฤติการปฏิบัติการทำความดีการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่ต้องมานุ่งขาวห่มขาวมันอยู่ที่ใจของเรามันละอะไรได้ฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าทำความดีมาทำแค่ช่วงที่เรามาบวชช่วงที่เรานั่งสมาธิฉะนั้นต้องรีบสะสมคุณความดีไว้ให้มากๆเพราะชีวิตมนุษย์นี่มันน้อยนิดความสุขของเราที่เราต้องการมันน้อยนิดแต่ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนามันมากมายทุกกายทุกใจทุกข์ว่าตัวเราทุกข์เพราะคนอื่นทำให้เราทุกข์เพราะเราไปทำให้คุณเป็นทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะได้สัมผัสที่เราจะต้องได้พบฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเราไม่วิ่งหนีความเป็นจริงเราวิ่งเข้าไปหาความทุกข์ไปเรียนรู้มันเมื่อเราเป็นชาวพุทธนั่นแหละแต่เราเคยเข้าไปศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหรือเปล่าเราก็รู้แต่ว่าพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกแต่เราดูด้วยอะไรความจำได้ไม่รู้แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้จริงเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามตำราไม่ใช่ตามที่พระท่านเทศท่านสอนรู้เพราะเราลงมือปฏิบัติเหมือนอย่างโยมนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็จะรู้เลยว่ามันสุขมันทุกข์ขนาดไหนมันสบายหรือไม่สบายสงบหรือไม่สงบก็จะรู้ในปัจจุบันเนี่ยลงมือทำเมื่อไหร่ก็จะรู้เมื่อนั้นแต่ถ้าเราคิดแล้วไม่ลงมือทำก็ได้แค่คิดก็ไม่เกิดความสำเร็จคิดได้ทำได้ก็ต้องลงมือทำนั้นเรามีหลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือต้องศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราหรือศึกษาเล่าเรียนในสกลกายของเราตามความเป็นจริงเนี่ยแหละมาศึกษาเราเรียนลมหายใจเข้าออกของเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเมื่อศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติทำจิตทำใจให้สงบให้ระงับจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อเราศึกษาเราลงมือปฏิบัติแล้วมันก็เกิดความสงบคือปฏิเวทนั่นเองความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรามันไม่ใช่สงบที่สถานที่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราสถานที่เป็นเครื่องประกอบวัดก็เป็นเครื่องประกอบบ้านก็เป็นเครื่องประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัย
แต่สำคัญที่สุดอยู่ที่ใจของเราใจไปยึดอะไรมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นเห็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่บ้านช่องเรือนชานมันก็เป็นสักแต่ว่านั่นเองเป็นของสมมุติขึ้นเฉยๆแม้ตัวเราเองก็เป็นของสมมุติชื่อเราก็เป็นสมมุติเพศก็เป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเองถ้าไม่มีสิ่งสมมุติแล้วเราจะรู้ไหมว่าเป็นใครเพศหญิงเพศชายฉะนั้นคนเราก็ไปติดสมมุติสามีภรรยาบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินเงินทองก็ไปติดไปยึดมันก็เป็นทาสมันมันก็ทำให้เรานั้นต้องเป็นขี้ข้ารับใช้มันหามันงอกแล้วถามว่ามันให้ความสุขที่แท้จริงเราไหมมาให้ความสุขที่เราไปยึดมันเท่านั้นเองแต่ถ้ามันเสียไปสูญไปสูญหายไปมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความเสียอกเสียใจเสียดวงเสียดายแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นในทางโลกมารู้ความเป็นจริงแล้วเสียไปก็ไม่ต้องไปเสียใจทำสิ่งที่สมมติให้เป็นวิมุตติเหมือนกับเรามีทรัพย์สินเงินทองแล้วมีร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของสมมติเท่านั้นแหละแต่จะให้ทำวิมุตติคืออะไรก็มาลงมือปฏิบัติไงให้มารู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อที่เราปล่อยละปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นวิมุตติคือหลุดพ้นไปจากการไปยึดติดในวัฏฏะสงสารในทรัพย์สินขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านช่องเรือนจานไม่ยึดไม่ติดเราลองปล่อยลองวางดูบ้างดีโยมสิ่งไหนที่เรายึดว่าเป็นของเราเราปล่อยสิ่งไหนที่เราคิดว่าเป็นของเราเราสละไปที่เป็นไงถ้าสละได้แสดงว่าเราไม่ยึดติดแต่ถ้าสละไม่ได้ก็ยังยึดติดเหมือนกิเลสของเราเนี่ยถ้าเราสละได้แล้วก็ถือว่าไม่ยึดติดแต่ยังสละไม่ได้ก็ยังยึดติดกับมันอยู่นั่นแหละโยมก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่กับมันนั่นแหละถ้าถามว่าใครทำให้ทุกข์ก็ตัวเราเองนั่นแหละไม่มีใครทำเราไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษบุญวาสนาไม่ต้องโทษพ่อแม่ไม่ต้องโทษเพื่อนฝูงไม่ต้องโทษโชคชะตาโทษตัวเราเองที่เราไปยึดว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนี้เราไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องไปเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจโยมพิจารณาทุกข์กันบ้างหรือยังเห็นทุกข์จริงหรือยังฟังเทศฟังธรรมก็ครูบาอาจารย์ก็พูดว่าทุกข์นั่นแหละไม่เห็นพูดว่าสุขบ้างเลยนะเพราะสุขมันมีน้อยนิดนะแล้วนั่งอยู่นี่โยมเมื่อยไหมล่ะปวดไหมแล้วตรงไหนมันสุขล่ะสุขอยู่ไหนสุขตรงที่ใจพอใจโอ้สุขจริงหนอสุขจริงหนอถึงแม้ว่ากายมันจะปวดจะเมื่อยแต่ใจเราเป็นสุขเพราะอะไรเพราะใจไม่ไปยึดในสังขารในร่างกายอันนั้นมายึดในความเจ็บความปวดอันนั้นจิตก็มันเสวยสุขอยู่ในใจความสงบนั่นแหละที่เราภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละเนี่ยจิตมันพอใจแค่นี้มันก็เกิดความสุขจริงหนอนะฉะนั้นคนปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมันละปล่อยวางอะไรได้จิตมันสงบแล้วเนี่ยมันจะยิ้มอยู่คนเดียวนั่งยิ้มอยู่ในใจใครจะทุกข์ใครจะร้อนใครจะด่าใครจะอะไรก็แล้วแต่จะร้อนจะหนาวอะไรไม่สนใจมันนั่งยิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวแล้วไม่สนใจว่าจะมีใครอยู่รอบข้างไม่สนใจสนใจตัวเองเท่านั้นเองว่าตรงนี้เราได้พบได้ค้นหาความสุขที่แท้จริงด้วยตัวตนของเราเองแล้วด้วยการที่เรานั่งสงบไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเพียงแต่เรามีสติเท่านั้นเองบวกอาศัยความภาคความเพียรความหมั่นความละความรู้ของเราเรื่อยไปเรื่อยไปพัฒนาเรื่อยไปเรื่อยไปมันรู้ของมันเองนะงั้นถ้าไม่เรียนรู้แล้วมันก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ้ทางโลกเราลองมาแล้วนี่ลองมาแล้วรู้ทั้งรู้แล้วก็ยังละมันไม่ได้แต่ทั้งธรรมนี่ลองแล้วรู้แล้วมันละได้นะมันรู้จริง
แล้วมนุษย์จำด้วยเรียกว่าเจ็บแล้วจำอย่างเราเป็นมนุษย์นี่ดิเจ็บแล้วไม่จำเจ็บแล้วยังไปอีกยังไปทำอีกรู้ว่ามันโลภก็ไม่ดีโกรธก็ไม่หลงก็ไม่ก็ยังไปทำมันอีกนะแต่รู้ทางธรรมนี้รู้แล้วมันจำเลยฝังใจว่าไม่เอาแล้วเข็ดจนตายคิดแล้วก็เกิดแต่ความทุกข์แล้วเราไปคิดทำไมทุกเราไม่ต้องคิดดีไหมไอ้สิ่งที่ง่ายๆกับทำให้เป็นยากไอ้สิ่งที่ยากก็ทำให้เป็นง่ายนี่แหละมันเป็นการทวนนะสวนทางกันกับการประพฤติการปฏิบัติพูดง่ายๆละวางนะมันก็ไม่ยากเลยโยมนะให้ละให้วางไม่ยึดไม่มั่นพูดง่ายแต่มันทำยากแต่มันก็ไม่ยากเกินที่จะทำท่านสนใจเราสนใจที่จะทำมันหรือเปล่าหรือว่ายังทนุถนอมกิเลสของเราอยู่กลัวมันจะช้ำกลัวมันจะหมองกลัวกิเลสจะเศร้าหมองฉะนั้นไม่ต้องไปปาณีมันกิเลสนะมันมีแล้วมันทำให้เราเศร้าหมองนะไม่ทำให้เรานั้นกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าอะไรหรอกคนไหนมีกิเลสอยู่ในใจมันก็เศร้าหมองจะยืนจะเดินจะนั่งจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ความเศร้าหมองไม่เบิกบานแต่คนไหนมีบุญแล้วโยมมันมีแต่ความเบิกบานอยู่ในจิตในใจถึงแม้ว่าเราจะมานั่งอยู่ในที่มันไม่ได้นุ่มนิ่มอะไรนั่งก็เจ็บเจ็บนอนก็ไม่นอนที่สบายสบายแต่เราว่ามันสุขไหมล่ะแล้วนั่นก็มาฝึกมาหัดคนเรามันติดสุขนะโยมติดสุขแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญานะทุกข์นี่ทำให้เกิดปัญญาสุขนี่มันคืออะไรอ่ะคือสิ่งที่ชอบใจพอใจแล้วก็ติดใจพอใจติดใจแล้วท่านนี้โยมแก่ออกยากแต่ทุกข์นี่มันสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจไม่อยากได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วทำยังไงโยมจะไปให้ใครจะไปสะให้ใครไปยกให้ใครเขาก็ไม่เอาเราเขาก็ทุกพอทนอยู่แล้วใช่ไหมบอกเอาทุกฉันไปทีได้ไหมเมื่อความเจ็บแค่ได้ป่วยมันความเสื่อมของเราความชราของเราเนี่ยจะไปให้ใครโยมเพราะทุกคนมันก็มีทั้งนั้นนะความเสื่อมสภาพความทุบโทรมความชราโรคาพยาธิจะไปให้ใครไม่มีให้ไม่ได้เพราะของเขาก็มีของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องทนทนทุกทุกทนใช่ไหมทนกับทุกทุกกับทนเนี่ยเพราะมันเป็นของเราเป็นสมบัติของเราทุกคนต้องมีใครบ้างไม่มีทุกไม่มีนะแต่ใครจะทนได้มากเหมือนกับเรานั่งสมาธิแล้วก็ทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนฟุ้งซ่านพอเรานั่งทนแล้วทีนี้มันก็ทนนั่งได้แล้วนั่งทนแล้วทีนี้ทนนั่งจากความปวดความเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านทีนี้พอเรามีหลักของเราแล้วมันก็นั่งทนภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปไม่สนใจทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ต้องทนนะทุกทนทนทุกเนี่ยนะโยมท่องไว้สองคำเนี่ยทุกทนทนทุกแล้วจะไม่เกิดความประมาทคนเราถ้าไม่ศึกษาเรื่องทุกเลยโยมพอเราทุกเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีที่ดับนะไม่มีที่จะระงับนะพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องทุกไงเมื่อมีทุกข์แล้วเราก็ต้องหาสาเหตุมันใช่ไหมถ้ายังสุขนี่เราไม่หาสาเหตุแล้วมีใครคิดมั่งเราสุขเพราะอะไรเนาะสุขเพราะเรามั่งมีสุขเพราะเราขยันขันแข็งไม่มีใครคิดแต่พอทุกข์แล้วนี่ต้องคิดแล้วคิดหนักเอ้ยมันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วทำยังไงอ่ะครูบาอาจารย์ให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงแล้วเรามันทุกข์อยู่กับสังขารปวดเมื่อยเนี่ยจะทำไงอ่ะ
หาวิธียังไงว่าต้องทนนั่งทนปวดทนเมื่อยก็ทำอะไรก็ทำใจดิใช่ไหมทำอะไรได้ทำใจทำใจคืออะไรไม่ไปยึดว่าอันนี้คือเราทุกข์ของเรากายก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตใจก็สักแต่ว่าใจใช่ไหมมันคนละเรื่องกันแต่ที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะจิตใจไปยึดว่าอันนี้เป็นเราสังขารของเราความทุกข์ของเราแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันเกิดสภาวะความทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้เพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมแต่บางคนนี่ไม่เคยทุกข์เลยเมื่อคนนี่ไม่เคยอดอยากเลยเนี่ยเหมือนกับพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยโยมเขาไม่เคยได้มารู้เรื่องความอดอยากแต่เมื่อสภาวะมันเกิดความอดอยากขึ้นมาเขาจะทำใจได้ไหมอย่างเรานี่มันเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากแล้วเราสบายเราเป็นไงบ้างสบายแล้วก็สบายดิเมื่อหมดความสบายมันมีความยากลำบากเอาแล้วก็ทนได้เราเคยสุขใช่ไหมพอสุขมันหมดไปมีแต่ทุกข์แล้วก็ทนได้เพราะเราเคยทุกข์ทรมานเหมือนกับเรานั่งสมาธินั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ปวดก็เมื่อยแล้วก็เคยทำอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยากเกินแต่คนที่เคยนั่งใหม่ๆเนี่ยห้านาทีสิบนาทีมันก็จะตายนะโยมปวดมันเมื่อยมันเจ็บเอวเจ็บคอโอ้ใช่ไหมแต่เราไปทำอย่างอื่นมันเจ็บไหมโยมมันไม่เจ็บหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้สนใจมันไงเราสนใจจากสิ่งที่เราเห็นที่เราได้ยินได้ฟังใช่ไหมแต่พอมานั่งสมาธิบอกว่าวันนี้มาเนสันชีกันนะไม่ต้องอดไม่ต้องนอนนะโอ้ไม่ได้หรอกมันต้องพักผ่อนเดี๋ยวไม่สบายไงเนี่ยเอายอมไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์โต้รุ่งหามลูกหามค่ำมาเต้นกันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยไม่เห็นบ่นแต่เดี๋ยวจะคำหนึ่งใช่ไหมนั่นไม่ทำได้แต่พอมาสร้างความดีโอ้ยมันกี่ทุ่มแล้วเนี่ยน่าจะเลิกได้แล้วนะมันนานแล้วนะแล้วคอยมองเวลาหลวงพ่อพูดนานแล้วในเนี่ยใช่ไหมจะลุกก็ไม่กล้าลุกจะเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าเสียมารยาทต้องทนใช่ไหมอันที่เราทำอย่างอื่นแล้วไม่สนใจว่านั่งเวลาเลยแต่มาทำความดีเนี่ยมันหมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยมันได้เวลาอย่างเนี้ยใช่ไหมจิตมันไปอย่างนั้นนะถ้าเราคิดว่านั่งนานๆก็เกิดบุญเรามานานๆไม่เคยได้นั่งสมาธินานๆพอเราได้มานั่งนานเนี่ยได้กำไรนะคิดในทางบวกนะโยมอย่าไปคิดในทางลบเรานอนมามากแล้วเราไม่นอนมากก็น่าจะดีก็ลองดูมั่งใช่ไหมแล้วโยมไปถามก็นี่ฉันชิกไม่นอนแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเขาจะบอกโยมได้ไหมล่ะบอกโยมเขาไม่เข้าใจอีกใช่ไหมโอ้ยครั้งแรกมันทรมานโอ้มันง่วงมันโอ้หาวแล้วหาวอีกก็ยังมางงกับตัวเองเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรมันไม่เห็นเนี่ยหาวมันไม่เห็นจะตาจะหนักไม่เห็นมันมึนอะไรเลยเนี่ยมีแต่มันอย่างเดียวเลยเมามันอย่างเดียวโอ้สว่างแล้วนี่โอ้ทำไมมันสว่างเร็วจังเลยยังไม่หายมันเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันในกิเลสอยู่มันในตัณหานะมันมัวเมาอย่างเงี้ยนะแต่เราพอนั่งสมาธิโอ้ยนาฬิกาทำไมมันเดินช้าจังเนี่ยใจมันไปจดจ้องอยู่กับเวลามันกลายเป็นว่าถูกบังคับใช่ไหมมันไม่ใช่สมัครใจนะแต่ว่าเป็นการบังคับให้ทำความดีเพราะเราบังคับตัวเองไม่ได้เชื่อได้ว่าโยมที่มาบวชกันนี้เพราะว่าบังคับตัวเองที่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเดี๋ยวก็เมื่อยหน่อยก็เอนหน่อยแล้วเอนหน่อยเมื่อยนอนดีกว่านะพอมาอยู่นี่มันก็มีข้อบังคับมีข้อวัด
มาจะลุกจะเลิกหลวงพ่อยังไม่เลิกเราจะลุกไปมันก็ขายหน้าคนอื่นเขาไม่มีความอดทนแต่ทุกคนไม่มีความอดทนเอากั้นต่างคนต่างไปก็นมาก็เทศให้เลยต้นไม้ฟังนี่เรามีความอดทนไงทนฟังแล้วก็ฟังทนถ้าทนแบบนี้ทนฟังแบบนี้อยู่มันได้ประโยชน์ได้ปัญญาแต่ถ้าทนฟังคนบ่นคนดินทานี่ไม่เกิดปัญญาไม่ได้ปัญญานะแต่ถ้าคนไหนสรรเสริญเยินยอแล้วชอบคนไหนดินทาหน่อยแล้วก็ไม่เอาแล้วนั้นเราต้องวางใจนะโยมชอบชังอะไรก็แล้วแต่อยู่ในใจเราไม่ต้องแสดงออกเราทำตามหน้าที่ของเราทำตามความสามารถของเราสิ่งไหนที่เราไม่เคยลองเราก็ต้องลองดูอันนี้ไม่เสียมีแต่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราลองมาแล้วเห็นไหมลองเที่ยวเตะเฮฮาลองสิ่งมึนเมาลองของไม่ดีแต่ของที่ดีๆไม่ลองเนี่ยแล้วจะรู้ไหมไม่รู้หรอกโยมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นอีกไม่พิจารณาก็ไม่กระจ่างแจ้งอีกใช่ไหมมันต้องลงมือทำมาทำแล้วจะเห็นจริงเห็นจังว่าเรามานั่งสงบไม่คิดอะไรเลยนี่มันมีความสุขดีกว่าที่ว่าเราหาความสุขจากการไปหาอะไรมาทำให้ร่างกายมันได้รับความสุขใจมันได้รับความสุขแต่นี่มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วแวบเดี๋ยวก็อันตรธานหายไปแล้วแต่ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยให้มันมีติดตั้งมั่นในบุญกุศลในคุณงามความดีความภาคความเพียรความหมั่นความขยันของเราที่จะสร้างคุณงามความดีให้สะสมให้มีมากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งมากยิ่งมียิ่งทำมากยิ่งดีถ้าไม่ทำแล้วมันก็ไม่มีนะเหมือนเราทำงานนะโยมโยมทำงานไม่ถึงเดือนเงี้ยจะมีอะไรล่ะใครก็จะให้เต็มเดือนก็ต้องหักเงินเดือนเราแต่เราทำเต็มเดือนก็ได้เต็มเดือนทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีไม่ใช่ทำครึ่งปีหยุดครึ่งปีโยมจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ร่ำไม่รวยนั่นแหละเหมือนกับทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระต้องทำทุกวันไม่ใช่มาทำเฉพาะในวัดนะพอกลับบ้านแล้วก็ไม่มีวิญญาณของนักบวชชุดขาวพรหมจรรย์ไม่มีมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ดีๆอยู่ในวัดนะเราเอาสิ่งที่ดีข้อวัดปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้โยมไม่มากก็น้อยโยมฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องทำมาหารับประทานก็อดตายแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแต่ให้มีสติให้มีสมาธิอย่าวอกแวกทำอะไรก็อยู่ในนั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่กายตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตตรงนี้กายอยู่นี่จิตไปไหนก็ไม่รู้เขาเรียกเป็นสัมภเวสีท่องไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีที่จะผุดจะเกิดนั่นแหละมันพวกวิญญาณสัมภเวสีนะไม่มีที่ไม่มีพบไม่รู้จะอยู่ตรงไหนสถิตตรงไหนก็ไม่ได้มันไม่มีที่ให้เขาฉะนั้นตัวเรามันมีที่อยู่แล้วพยายามสรรหาให้มันสุคติให้อยู่ที่ใจของเราดังนั้นอาตมาก็น่าเสียดายนะโยมที่โยมบางคนเพิ่งมาบวชบางคนมาบวชสองครั้งสามครั้งแต่พอลาศีลไปแล้วโยมก็ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติไปใช้มันก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็ไม่เกิดศรัทธานะแต่เมื่อเราได้ข้อวัดไปแล้วเหมือนกับเราได้สมาธิเนี่ยโยมเรามาบวชวันสองวันแล้วโยมนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมเป็นสมาธิจิตมันตกภาวนจิตมันพักแล้วเนี่ยจิตมันเกิดปิติเกิดความสุขแล้วเนี่ย
อ้าวเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านไปแล้วต้องไปรับรู้สิ่งภายนอกสิ่งที่กระทบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโสตภะธรรมนมที่กระทบเข้ามาไอ้ความสุขสงบตอนนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเราเอาความสงบของเราที่เราทำอยู่นี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปเอาติดใจไปมันทำได้แต่เราไม่ทำกันเราคิดว่าต้องมาทำที่วัดไปทำที่บ้านที่สำนักงานจะกลายไปว่าเอ๊ะเราจะเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมเราทำไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าก็ไม่เหมือนคนอื่นก็ดีแล้วโยมไม่เหมือนคนอื่นในทางที่ดีเหมือนคนอื่นในทางที่ไม่ดีจะไปเอาทำไมจะพากันไปลงเหวลงห้วยเอาไปทำอะไรนั้นเราก็ต้องทำเป็นแบบอย่างในสังคมคนอื่นเขาไม่ทำเขาไม่มีศีลเขาไม่มีภาวนาแต่เราไปทำแบบอย่างไม่เหมือนใครเขาให้มันแปลกมั้งไม่ใช่ไปกลมกลืนกับเขาเขากินเหล้าก็กินเขาเที่ยวก็เที่ยวเขาเล่นการพนันก็เราก็เล่นการพนันเขาเที่ยวกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเราก็ลองฝืนกับสังคมมั้งนี่ไม่ไปหรอกอยู่บ้านดีกว่าสวดมนต์ไหว้พระดีกว่าเพราะการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยโยมมันมีแต่พยันตรายทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหมแล้วเราถ้าเป็นผู้หญิงด้วยโยมบางทีธรรมาก็ห่วงนะบางคนบางทีกลางค่ำกลางคืนแล้วเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเราก็เป็นห่วงนะเขาจะไม่ห่วงตัวเขาเองเลยเนี่ยเราไปห่วงเขาทำไมเขาจะไม่ห่วงตัวเองแล้วไปห่วงเขาทำไมใช่ไหมคนเราต้องห่วงตัวเองอย่างน้อยเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเนี่ยถ้าเราไปเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่รักเราเนี่ยก็จะเสียใจไหมไอ้เราก็ไม่เป็นไรอย่างนี้อะไรใช่ไหมดังนั้นคนเราเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทแล้วสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมอะไรก็ไม่รู้โยมมันจะเป็นอะไรกันเดียวกันหมดเลยมันไปตามในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราอยู่สังคมภายนอกต้องระวังภัยมันเยอะนะโยมนะแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยตมาก็โอ้เป็นห่วงแทนเลยทั้งนั้นก็เป็นผู้ชายห่วงแทนเป็นผ้าเนี่ยห่วงแทนนะโยมไปทำให้คนอื่นเขาเกิดกิเลสราคะขึ้นมาอีกเนี่ยใช่ไหมแต่งตัวชะเวิบชะวับแม้ขนาดมาวัดยังแต่งตัวแบบนี้โอ้ยตายตายเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะโยมนะสถานที่ต้องเคารพนะไปวัดเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่สอนโยมเกรงใจลูกกลัวลูกจะเสียใจนุ่งสั้นทั้งบนทั้งล่างเลยอยู่เมื่อขาก็ยาวส่วนบนก็ยาวเข้าใจไหมขายาวอะไม่ได้นุ่งขาสั้นนะนุ่งขายาวนะเพราะไม่เห็นขายาวไม่เห็นขาสั้นขาสั้นก็แค่ตะตุ่มใช่ไหมหลังยาวก็อะไรเสื้อก็ตะตีดเดียวแล้วก็ไปวัดไปกราบพระไหว้พระโอ้มันจะสร้างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นสร้างภัยนะโยมนะสร้างภัยนี่เราต้องระวังเราเป็นลูกผู้หญิงต้องสำรวมระวังการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ว่าเมืองนอกก็ไม่ได้เลยโยมเมืองนอกเขามีคุณธรรมนะคนของเขามีคุณธรรมเขาไม่ได้มาคิดอะไรแบบเป็นเรื่องที่มันน่าหวาดเสียวเขาไม่คิดอย่างนั้นให้เรานี่มันคือธรรมะเห็นพวกโยมๆแล้วธรรมะก็เป็นห่วงแทนนะพอเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โทษคนอื่นนะบางคนก็ว่าเอ้ยอย่างนี้มันต้องเอาไปประหารชีวิตนะใช่ไหมคดีข่มขืนอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าสาเหตุเพราะอะไรก็เพราะมันมีสิ่งยั่วยุ
คนเราถ้าไม่เห็นในสิ่งที่ยั่วยุมันไม่เกิดกิเลสหรอกเหมือนปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เกิดกิเลสอะไรนะไม่มีความอยากเกิดใครมาวางกระเป๋าสตางค์เห็นข้างในเฮ้ยเงินมันเยอะเว้ยมันสบโอกาสคนก็ไม่รู้คนก็ไม่เห็นของใครก็ไม่รู้พอขาดสติปุ๊บโยมความโลภเกิดขึ้นไปหยิบไปฉวยเขาใช่ไหมอันนี้ก็เกิดเป็นบาปขึ้นมาอีกแล้วผิดศีลขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเราต้องระวังนะบางทีคนอื่นก็ทำให้เราเกิดกิเลสบางทีเราก็เกิดกิเลสจากการปรุงแต่งการคิดของเราเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นสติสำคัญที่สุดคือระงับยับยั้งความอยากของตัวเราเองคือมีสติรู้เท่าทันก็จบโยมถ้าไม่รู้เท่าทันมันคอยตามไปเลยแวบเดียวนะคนเราขาดสติแวบเดียวโยมความหายนะเกิดขึ้นเหมือนการขับรถใช่ไหมโยมความหายนะเกิดขึ้นแค่แวบเดียวแค่เราขาดสติไม่มีสมาธิเท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีสมาธินะมันจะชนแล้วก็บิดมือให้มันพ้นมันก็หลบใช่ไหมไอ้เราขาดสติเหม่อลอยแทนที่จะพ้นแทนที่จะหักพวงมาลัยไม่หักก็ปล่อยอย่างเงี้ยมันก็ชนใช่ไหมสังเกตดูถ้าเราปุ๊บเดียวมันก็พ้นอันตรายไปแล้วฉะนั้นเราฝึกสติไว้มากๆนะคือตัวรู้นั่นเองแหละมันไม่ยากหรอกโยมให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองมาทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้จิตเราอยู่ตรงไหนจิตโยมส่งไปตรงไหนอยู่กับตัวหรือเปล่าอยู่ในวัดหรือเปล่าก็ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้จิตเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าไม่คิดหูได้ยินได้ฟังแล้วจิตน้อมคอยตามคิดตามไม่แย่ตาดูหูฟังแล้วจิตไม่คอยตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เป็นแค่สัญญาสัญญามันก็เป็นอนิจจังนะมันก็ไม่เที่ยงสมาธิมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยววันนี้ก็จิตเป็นสมาธิเดี๋ยวก็ไม่เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นได้นานเดี๋ยวก็ไม่ได้นานนะฉะนั้นสมาธิมันของไม่เที่ยงฉะนั้นต้องตั้งสติอยู่ในสติปัฏฐาน4รูปเวทนาสัญญานะรูปเวทนาสัญญาความจำได้ไม่รู้นะหรืออีกอย่างก็คือรูปเวทนาจิตธรรมนั่นแหละรูปก็เราเห็นกันอยู่นี้แหละรูปเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรูปร่างกายของเราเนี่ยคือรูปนะรูปประกอบไปด้วยนามก็จิตใจนะนี่เราก็พิจารณารูปเรามันเป็นยังไงรูปร่างลักษณะของเราเป็นยังไงรูปก็คือร่างกายและจิตใจนะประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเมื่อดูรูปแล้วก็มันก็จะเห็นตามความเป็นจริงแต่นี้ก็จะเกิดเวทนาแล้วนะเวทนาอันนี้มันก็มี3เวทนาสิ่งไหนที่ทนได้ยากก็เรียกทุกข์ที่มันลำบากใจทำแล้วมันลำบากใจนั่นก็ทุกข์แต่ทำแล้วให้ร่างกายมันเกิดทุกข์ก็เป็นทุกข์กายถ้าคิดนึกไปแล้วใจมันเกิดทุกข์ก็ทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์ใจนะสบายกายไม่สบายใจสบายใจไม่สบายกายนั่นนะนะก็เป็นเวทนาขึ้นมาอีกสิ่งไหนที่ทนได้ยากมันก็ทุกข์สิ่งไหนที่ชอบใจมันก็เป็นสุขใช่ไหมทีนี้พวกเรานักปฏิบัติก็คืออะไรล่ะวางเฉยไงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นสัจธรรม
จิตก็คืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งของเรานี่แหละความคิดของเรานะความคิดของเรานี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีอะไรบ้างความคิดของเราคิดอยากจะได้คิดอยากจะมีคิดอยากจะเป็นใช่ไหมอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็สารพัดที่จะคิดก็คือจิตจิตที่มันประกอบด้วยเจตสิกคือการปรุงแต่งจะจิตตสังขารที่เรียกว่าจิตตสังขารปรุงแต่งด้วยจิตกายสังขารเครื่องประกอบปรุงแต่งก็นี่แหละตาหูจมูกนะอายวิยวะ32นี่แหละกายสังขารที่ผมขนเล็บฟันหนังรวมมาแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นหญิงเป็นชายเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมจิตตัวนี้แหละเป็นตัวปรุงแต่งจะปรุงอะไรก็ได้แต่ก็อยู่ที่อารมณ์ของเราปรุงในสิ่งที่ดีก็เป็นบุญปรุงในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าธาตุทั้งสี่ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนใช่ไหมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปเรื่อยๆใช่ไหมไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกาลตามเวลาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ธรรมไงรู้ตามความเป็นจริงธรรมอันนี้คืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเมื่อเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามีใครว่าไม่ธรรมดามีใครไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่มีแต่ที่ไม่มีเพราะยังไม่ถึงเราไม่ถึงเวลาเราหลายคนที่เขาตายไปก่อนแล้วนะเขามีไปแล้วปู่ย่าตายายของเรานี่เขาเกิดมาแล้วเขาก็แก่แล้วแล้วเขาก็เจ็บแล้วเขาก็ตายแล้วเนี่ยอย่างที่เราไปงานศพเราก็เห็นกันอย่างเงี้ยนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็รู้กันอย่างเงี้ยแต่มันยังละไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะบารมีปัญญามันยังไม่เต็มอย่างเรามาทำกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นไงสร้างภูมิให้เกิดให้ความรู้เกิดขึ้นแก่ปัญญาสร้างสติให้เกิดขึ้นถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่ทำมันก็ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นต้องลงมือทำเองนะโยมนะเอาละวันนี้ก็สมควรนะกับเวลาสำหรับตมานะไม่ใช่โยมนะไม่ใช่บอกสมควรแก่เวลาก็หอบเสือหอบที่นอนไปแล้วนะเดี๋ยวยังมีต่อนะนานๆจะได้มาพูดคุยกับญาติโยมนะก็ได้เป็นห่วงเป็นใยนะอยากให้โยมนั้นได้บุญกันเยอะๆได้บุญกันมากๆนะเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วก็อยากให้เอาบุญไปเยอะๆเก็บบุญไปแล้วก็เอาไปฝากคนที่บ้านไปถึงบ้านก็เออพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็บอกเอ้าวันนี้ฉันไปถือศีลฟังธรรมมานะมาเนจันชิกมานะเอ้าขอแบ่งบุญให้ด้วยถ้าคนนั้นฉลาดก็สาธุกับบุญที่เราทำก็ไม่ต้องลงแรงถ้าลงใจอย่างเดียวเขาก็ได้บุญแล้วนะดังนั้นทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญโยมนะบอกบุญก็ได้บุญบอกบาปก็ได้บาปนะดังนั้นเราทำแล้วเนี่ยเหมือนเป็นคนมีนะเพราะเราลงมือทำแล้วบุญสำเร็จด้วยการลงมือด้วยกายวาจาบุญสำเร็จด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะมันก็จะสำเร็จเราก็เอาบุญไปฝาก
ยิ่งทำมากๆก็มีมากๆเหมือนเราทำงานแล้วเก็บหอมออมริบแล้วก็ฝากธนาคารไว้ฝากมากๆก็ได้มากแล้วเป็นของใครก็เป็นของเรานะแต่ทำแล้วไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ก็หมดไปสิ้นไปเหนื่อยเปล่านะอย่างเรานี่ไม่เหนื่อยเปล่านะไม่มีคำว่าเปล่าอย่างน้อยก็ติดไม้ติดมือไปบ้างนะอย่างน้อยศีล5นะสวดมนต์ไหว้พระได้สวดมนต์เป็นได้นั่งสมาธิเป็นได้ฟังธรรมรู้เรื่องนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ในลานธรรมนี้ก็ดีอยู่ทางบ้านก็ดีรับชมรับฟังทางทีวีทางวิทยุก็ดีก็ขอบุญบารมีนี้จงส่งเสริมให้ญาติโยมนั้นได้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบด้วยทำประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็ขอให้บุญนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านเทอญยอมให้พระกราบก่อนเดี๋ยวยอมให้กราบฮะยอมกราบ